ันที่18มกราคมสำนักข่าวอินเตอร์เฟซระบุว่านายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าจะมีการจัดตั้งกองบัญชาการใหม่ในภูมิภาครอบรัสเซียเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและคาเรียบนชายแดนติดกับฟินแลนด์โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญจะเริ่มในปีนี้ไปจนถึงปี2569พร้อมเสริมว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลตัวเองได้บนดินแดนยูเครนที่รัสเซียยึดครองมาได้รายงานยังระบุด้วยว่านายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวว่าการขยายของกองทัพรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้สงครามตัวแทนที่สหรัฐและชาติพันธมิตรทำกับรัสเซียในยูเครนขณะที่ยูเครนและชาติพันธมิตรกำลังสู้รบเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียบนแผ่นดินยูเครนอินเตอร์เฟซรายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้อนุญาตแผนการของนายชอยกูที่จะเพิ่มขนาดกองทัพจากระดับปัจจุบันที่ 1.15 ล้านนายแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นเร็วเพียงใดรายงานจากอินเตอร์เฟซอ้างว่านายชอยกูกล่าวว่าแผนการขยายขนาดของกองทัพนั้นจะขยายไปทุกสาขาของกองทัพรัสเซียและจะทำงานร่วมกันเพื่อติดตั้งอาวุธใหม่ให้กองทัพในเขตทหารมอสโกและเลนินกราดรวมถึงการรวมกลุ่มของกองกำลังแบบพอเพียงในดินแดนของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซียกองกำลังทหารจะจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐคาเรียแผนกปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์3แผนกในกองกำลังภาคพื้นดินและแผนกโจมตีทางอากาศ2แผนกในกองกำลังทางอากาศกองพลปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์7กองพลในเขตทหารภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและกองเรือภาคเหนือจะถูกจัดระเบียบใหม่เป็นกองพลปืนยาวติดเครื่องยนต์สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียประกาศรายชื่อพลเมืองและเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหรือ EU ต้องห้ามเข้าประเทศเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่9ของสหภาพยุโรปโดยบุคคลต้องห้ามเข้ารัสเซียกลุ่มใหม่ได้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่กองกำลังติดอาวุธยูเครนหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานพาณิชย์ของยุโรปที่จัดหายุทโธปกรณ์แก่ยูเครนและพลเมืองสหภาพยุโรปที่มีส่วนส่งเสริมแนวคิดต่อต้านรัสเซียตลอดจนสมาชิกรัฐสภายุโรปบางส่วนแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียชี้ว่าสหภาพยุโรปยังคงกดดันรัสเซียผ่านมาตรการจำกัดควบคุมเพียงฝ่ายเดียวและมาตรการคว่ำบาตรชุดล่าสุดถือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันหนึ่งสหภาพยุโรปรับรองมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่9เมื่อวันที่16ธันวาคมปี2022เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียให้หยุดปฏิบัติการทางทหารและถอนกองกำลังออกจากยูเครนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store